าทีมารับแม่ย่าจะไปเขาเรียกว่า Risk Triathlon ก็น่าจะเป็นไม่รู้สิน่าจะเป็นวันหนึ่งที่มีหมู่บ้านนั้นเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องไปหาอ่านก่อนคือตอนนี้เป็นแบบตลาดมือสองแบบว่าใครที่อยู่บ้านแถวนั้นน่ะก็ของแบบมือสองของที่แบบจริงคิดว่าไม่ได้ใช้งานหรือว่าจะทิ้งหรือว่าสภาพดีอยู่ที่แบบไม่ได้ใช้งานมีอะไรอย่างเงี้ยเอาออกมาวางขายหน้าบ้านตู้โต๊ะเตียงเสื้อผ้าอะไรต่างๆแม่บอกว่าเดี๋ยวจะไปด้วยบางครั้งถ้าเราแบบอารมณ์ไม่ดีเราก็จะแบบไม่สนใจใครทำไมไม่มาสตีล่ะก็มีโลปิสตรงนู้นนะคะ 2-3 ล้านลืมถ่ายเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูตรงนู้นบาร์ลฟิล์มมาลิตเติ้ลแกรนด์มาได้อะไรมาได้ซื้อมานิดหน่อยเพราะว่าบ้านตัวเองกระลุกแล้วซื้อแบบนี้มา3อัน20เองว่าจะมาแขวนตรงห้องนั่งเล่นน่ารักดีนะแมวน่ารักดีปอเอามาเลย ก็เลยเอามาแล้วก็ได้อุ้ยล่วงได้อันนี้มาต้มหูกับสร้อยครบเซ็ตราคาถูกดูเวอร์ว่ะแล้วก็ได้อันนี้มาแต่อันนี้เป็นไซส์38แล้วก็ยาวมากแบบยาวถึงขาเลยอ่ะอย่างนี้ดูคิดว่าสวยน่าจะใส่แล้วสวยก็เลยเอามาไม่รู้ว่าจะได้ใส่ไปไหนมีกระเป๋าด้วยนะนั่นแหละประมาณนี้เนาะแล้วก็ได้อะไรมาวะได้หน้าบ้านมาได้อันนี้มาน้องนั่งหน้าบ้านแล้วนั่งเฝ้าดอกไม้หมดแล้วนะหมดแล้วหมดแล้วต้องไปซักเสื้อไม่ต้องซักเสื้อได้แต่แบบของหน้าร้อนเนาะ